ัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า FC นะคะที่ติดตามชมรายการเมาเรื่องหุ้นกับคุณลูกหมูนะคะเป็นรายการที่ตั้งใจอยากทำค่ะเพื่อจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากกูรูหลายๆท่านมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นก็ต้องบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นบทเรียนดีกว่านะคะรายการนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทุกท่านมาเพื่อมีหุ้นเด็ดหรือให้ซื้อตามอันนี้ไม่ใช่วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เป็นรายการที่อยากเล่าอยากพูดและอยากบอกนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้แล้วก็ก่อนการลงทุนนะคะและโค้ชซันเนี่ยเป็นนักลงทุนแล้วต้องบอกว่าเป็นนักลงทุนมืออาชีพนะคะอยู่ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของซูเปอร์เทรดเดอร์ด้วยโอ้โหดีใจมากๆนะคะและเป็นคนใจดีมากๆคำถามถามว่าทำไมนักลงทุนแบบนี้ยังต้องทำการบ้านน่ะแล้วทำการบ้านทุกวันทำการบ้านยังไงถึงปังขนาดนี้นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาในวันนี้คนเข้าฟังคับข้างมากต้องบอกว่าร่วม 200-300 ท่านกราบขอบคุณนะคะ FC ทุกท่านถ้าชอบรายการนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe นะคะเพื่อเตือนว่ามีรายการดีๆเกิดขึ้นมายังไงก็จะได้มีไม่ตกข่าวนะคะอ่ะขอนำท่านทุกท่านสู่นะคะกูรูของเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ซันกระทรวงค้าหรือโค้ชซันนะคะสวัสดีค่ะพี่ซันขาก็วันนี้เป็นยังไงคะวันนี้แบงค์ขึ้นมาเยอะหลังจากที่เราเรียนหนังสือด้วยกันแล้วก็ทำกันบ้านนะคะโค้ชก็จะบอกว่าโอ้โหกลุ่มแบงค์น่าสนใจมากๆเลยเราทำกันบ้านถึง 3-4 ทุ่มก็เลยอยากจะมาแชร์เรื่องนี้ค่ะว่าเราทำกันบ้านยังไงวิธีการทำกันบ้านยังไงแล้ววันนี้กลุ่มแบงค์ก็มาจริงค่ะโค้ชซันช่วยแนะนำพวกเราด้วยค่ะครับปกติต้องบอกว่าคือผมไม่ถนัดถึงการทำการบ้านทุกวันครับพี่ลุงเพราะว่าบางวันผมก็อาจจะมีไปประชุมหรือว่าทำงานข้างนอกแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะดูคำว่าดูเนี่ยเพราะว่าหุ้นบางตัวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ดูแป๊บเดียวเนี่ยบางทีราคามันเปลี่ยนแล้วเราจำไม่ได้ครับอ๋อค่ะฟังเหมือนว่าต้องจำราคาให้ได้เลยใช่ไหมคะไม่ใช่แค่จำราคาครับต้องจำกราฟให้ได้ครับต้องจำทรงกราฟของหุ้นตัวนั้นให้ได้ว่าตอนนี้หุ้นตัวนั้นมันเป็นอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นขาลงหรือไซด์เวย์ครับเพราะว่าถ้าเราจำกราฟไม่ได้เนี่ยบางทีอย่างผมเนี่ยผมเล่นสายมีทั้งเทนฟอลโล่สวิงเทรดแล้วก็เดย์เทรดบางทีเวลากลับไปเปิดกราฟมันจะช้าครับบางทีตอนเช้าเดย์เทรดผมจะมีแบบไม้ตัดสินกันที่5นาที10นาทีเนี่ยผมจะต้องเห็นกราฟในหัวคร่าวๆก่อนครับค่ะจะเห็นกราฟในหัวคร่าวๆก็ต้องเห็นก็ต้องรู้อยู่แล้วเถอะว่าเช้าเนี้ยจะเล่นตัวอะไรสมมุติจะเป็นสวิงเทรดอย่างเงี้ยค่ะพี่สันจะดูยังไงคะว่าวันเนี้ยหุ้นตัวนี้จะเล่นหรือหุ้นตัวไหนจะเล่นน่ะผมแบ่งเป็น3เคสนะครับพี่ถ้าเราแบ่งกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีเทรนด์ฟอลโลว์ใช่มั้ยครับค่ะแล้วก็มีสวิงเทรดแล้วก็เดย์เทรดที่เราเคยคุยกันไปส่วนใหญ่ที่ผมต้องจำกราฟเนี่ยเพราะว่าผมต้องเอาไว้ใช้เดย์เทรดครับเพราะถ้าเป็นเทรนด์ฟอลโล่หรือว่าสวิงเทรดอ่ะส่วนใหญ่มันจะมีหุ้นที่อยู่ในยูนิเวอร์สของผมเป็นปกติแล้วครับอันนั้นไม่ต้องทำบ่อยก็ได้ถ้าเป็นสายเทรนด์ฟอลโล่หรือว่าสวิงเทรดอาจจะทำสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอแล้วครับแต่ถ้าเดย์เทรดต้องทำทุกวันครับเพราะหุ้นมันเปลี่ยนตัวเล่นทุกวันเลยครับค่ะอย่างแล้วอย่างเช่นวันนี้ด้วยวันนี้ตลาดหุ้นแรงนะคะครับค่ะก็วันนี้อันนี้ผมแชร์หน้าจอได้ไหมนี่ผมแชร์อยู่หรือเปล่าเนี่ยแชร์อยู่ค่ะวันนี้เป็นหน้าจอเนี่ยเป็น EA อยู่นะคะอย่างนี้ผมแชร์อย่างเดย์เทรดแล้วกันนะครับค่ะเดย์เทรดเนี่ยคืออย่างเมื่อวานผมหอดตัวนี้มาค่ะAKR ซึ่งค่ะซึ่งส่วนใหญ่หุ้นพวกนี้มันเป็นหุ้นที่บางทีเราไม่สามารถไปรันเทรดมันได้ครับเพราะบางทีมันเล่นวันเดียวเลิกนะครับเมื่อวานเนี่ยคือสัญญาณมันค่อนข้างชัดตอนบริเวณมันสามารถเบรก 1.17 นะครับแต่ด้วยความที่ว่าเมื่อวานอ่ะผมไม่ได้ดูคือหมายถึงว่าไม่เห็นไปเห็นทีตอนปิดละค่ะไปทีตอนปิดก็คือมันปิดแถวประมาณ1.22 ค่ะตรงนี้มันเขาเรียกว่าเป็นชุดโมเมนตัมเย็นก็คือมาปิดเป็นแท่งส่วนใหญ่แล้วพรุ่งนี้อย่างน้อยมันจะมีแรงส่งต่อคือผมไม่ได้ซื้อเลยนะเพราะว่าตอนที่มันเบรก 1.17 เนี่ยผมซื้อไม่ทันครับค่ะ
ไม่ใช่ซื้อไม่ทันไม่เห็นดีกว่าเพราะว่าไปสนใจหุ้นในกลุ่มที่เป็นตัวใหญ่มากกว่าอันนี้เป็นแค่ตัวเล็กๆซึ่งมันเป็นสัดส่วนที่น้อยแต่ผมก็ห่อปิดไปครับแล้วปรากฏว่าราคาปิดเนี่ยมันก็คือ 1.22 ใช่ไหมครับค่ะแล้วอยู่ดีๆมันก็เปิดขึ้นมามันเปิดเนี่ยสังเกตไหมครับว่าจริงๆวันนี้ถึงมันจะติดลบแต่มันเปิดบวกก่อนนะครับใช่ค่ะไอ้จังหวะที่มันเปิดบวกเนี่ยก็คือ 1.28 เท่ากับว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้คิดอะไรมากนะผมซื้อ ATC แล้วผมไปขาย ATO เนี่ยผมจะกำไรทันที6ช่องผมซื้อ1ล้านหุ้นก็เท่ากับกำไร 60,000 โดยที่จริงๆแล้วผมแทบไม่ต้องทำอะไรต่อไปเลยครับค่ะค่ะโค้ชซันครับลูกหมูฟังแล้วเนี่ยลูกหมูจับประเด็นอย่างเงี้ยถูกไหมคะเวลาเราดูตอนสมมติจะดูว่าเอ๊ะความแข็งแรงของหุ้นเนี่ยจะเล่นในวันพรุ่งนี้เหมือนโค้ชซันจะดูไฮเดิมว่ามันเบรกขึ้นได้แล้วก็น้ำหนักในการซื้อมาทั้งเขียวทั้งแท่งอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจถูกไหมคะอันนี้สำหรับเดย์เทรดผมจะเรียกว่าชุดโมเมนตัมห่อเย็นครับอ๋อโมเมนตัมห่อเย็นค่ะท่านผู้ชมโมเมนตัมห่อเย็นฉะนั้นน่ะคือผมเรียกว่าโมเมนตัมห่อเย็นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างพวกเดย์เทรดอะถ้าใครที่เทรดประจำก็จะรู้ว่ามันจะมีหุ้นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสลับกันวิ่งเต็มไปหมดเลยค่ะเราอะไม่รู้หรอกว่าสุดท้ายแล้วตัวไหนจะวิ่งถ้าเกิดสมมติว่าผมเทรดระหว่างวันผมอาจจะเห็นบางตัววิ่งใช่ไหมครับใช่แต่บางทีผมไม่มีโอกาสที่จะดูระหว่างวันบางทีผมไปทำงานหรือมีประชุมอะไรเงี้ยผมก็จะรอดูตอนปิดนะครับว่าถ้าเกิดตัวไหนมันสวยเนี่ยผมก็จะห่อปิดไปเลยครับดื้อค่ะค่ะแต่ค่ะอันนี้ก็ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดแต่ว่าเผอิญตัวนี้วันนี้มันปิดแดงทั้งแท่งเลยค่ะถ้าสมมุติเราถือไปแบบเมื่อวานเนี่ยค่ะจะแก้พอร์ตกันยังไงคะถ้าอย่างนี้ไม่ได้แก้ครับเพราะตอนเช้าผมเคลียร์ทิ้งหมดแล้วครับก็เคลียร์ตอนเช้าก็กะว่า5นาทีแรกของตอนเช้ามันมีทริคตรงนี้ผมเสริมให้สำหรับเพื่อนๆนักลงทุนด้วยนะครับว่ามันเปิด 1.28 เนี่ยผมยังไม่ได้ขายนะแล้วมันก็วิ่งไปสูงสุดประมาณ 1.32 ใช่มั้ยครับใช่ค่ะแต่พอมันย้อนกลับมาที่ 1.28 เนี่ยผมเปิดทำเฟรมสักเนี่ยมันเปิดกระโดดถูกไหมครับใช่ค่ะมันเปิดกระโดดมาแต่พอราคามันหลุด 1.28 เนี่ยก็เห็นครับเอ้ยโอ้โหอันนี้หรือว่าเด็ดนะตรงนี้แหละสมมุติเปิดไปแล้วแล้วก็ทำเฟรมเท่าไหร่นะคะ10นาทีก็ไม่สามารถจะเลี้ยงต่อได้ทำโลหรืออาจจะทำโลใหม่ในทำเฟรมนี้ขายเลยใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมคือมันไม่ควรจะหลุดราคาที่มันเปิดครับค่ะเพราะถ้าการที่มันเปิดแกบบางๆ 1.22 แล้วไปเปิด 1.28 แต่การเปิดแกบบางๆมันเหมือนกับตรงนั้นน่ะมันควรจะกลายเป็นแนวรับโดยธรรมชาติแล้วถ้ามันรับไม่อยู่ก็แสดงว่ามันอาจจะกลับมาที่ 1.22 ผมเป็นสายถ้าเดย์เทรดผมเทรดค่อนข้างเร็วครับบางทีปึ๊บเป็น3นาทีก็จบละก็แต่ผมไม่มีทางขายได้สูงสุดเพราะว่าตอนที่มันวิ่งขึ้นไปแถว 1.31 1.32 เนี่ยโซมันสวยผมไม่ขายอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะถูกแต่พอมันย้อนกลับมาแถว 1.28 ผมก็คีย์ทิ้งเลยครับแล้วหลังจากนั้นผมก็ปล่อยไหลก็ช่างมันก็เราออกไปแล้วก็คือกำไรก็คือจบแล้วครับค่ะก็เลยไม่ต้องแก้อะไรเพราะว่าเรากำไรครับค่ะอันนี้แจ่มมากค่ะก็จะเป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชมคะแล้วมีตัวไหนพอจะยกให้ภาพให้เห็นแบบนี้เหมือนสะท้อนบทเรียนไปด้วยนะลูกหมูชอบสำหรับเดย์เทรดก่อนนะคะเอาเดย์เทรดก่อนใช่ไหมครับหุ้นหลายตัวเนี่ยพอมันมีสัญญาณมาผมยกตัวอย่างตัวนึงแล้วกันตัวนี้ผมไม่ได้ขอเย็นนะครับเพราะว่าพอดีผมซื้อในจังหวะที่มันสวยทันนะครับก็คือตัว FBC นะครับ FBC เนี่ยมันผ่านจังหวะ 1.19 เนี่ยครับมันถือเป็นสัญญาณซื้อถ้าเราไปดูใน Time Frame Day เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยมันเป็นลักษณะหุ้นที่มีเข็มฉีดยาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นไอ้จังหวะที่มันสามารถผ่านหัวเดิมเนี่ยหัวเดิมคือตรงนี้ครับพี่ลูกหมูหัวเดิมตรงไหนคะ20หัวเดิมตรงนี้ครับตรงนี้จังหวะเนี้ยผมก็ซื้อไป 1.20 ก็ซื้อไปล้านหุ้นนะครับส่วนใหญ่ผมจะจำง่ายๆก็คือซื้อไปล้านหุ้นเสร็จปุ๊บมันก็ไปปิดแถว 1.29 ซึ่งพอดีมันเป็นชุดที่เรียกว่าเป็นโมเมนตัมดังนั้นไอ้จุดที่ผมซื้อตรงเนี้ยผมก็จะไม่ขายบางคนถ้าเกิดสมมติเขาเป็นเดย์เทรดสายเน็ตเซตเทิลเมนต์เนี่ยเขาก็จะขายเลยถูกไหมครับแต่ผมมองว่าการที่มันสามารถจ่อเบรกหัวบนได้ขนาดนี้ส่วนใหญ่มันก็จะมีแรงโมเมนตัมครับอีกเป็นคราวนี้พออีกวันนึงเนี่ยมันเปิดกระโดดเลยมันเปิดกระโดดลงบานะครับก็คือมันเปิดแถว 1.31
1.31 เนี่ยมันยืนอยู่เหนือ 1.30 ครับมันก็วิ่งขึ้นไปจนถึง 1.50 ค่ะคราวนี้พอเรามาดูในไทม์เฟรมสั้นเอา10นาทีก็ได้นะครับ10นาทีนะคะค่ะปรากฏว่ามันยิงขึ้นไป 1.50 นะครับคราวนี้ตอนที่มันยิงขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไม่ทำทรงเสียแบบนี้นะผมก็ยังไม่ออกแต่พอดีมันทำทรงเสียครับทรงเสียไงคะเนี่ยครับมันยิงขึ้นไปจริงๆพอมันย่อลงมามันควรจะยิงต่อครับแต่พอมันไม่ยิงต่อตัวนี้ผมก็ KMP ทิ้งหมดเลยครับก็ทิ้งก็เท่ากับว่าผมก็ซื้อแถว 1.20 แล้วก็ไปออกแถว 1.40 แล้วก็อันนี้ผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นเด้งขา B ครับผมรู้ว่ามันจะต้องมีเคลียร์ลงอีกชุดนึงก็เลยไม่ได้เข้าครับค่ะค่ะโคซันคะลูกถามนิดนึงค่ะพอเรากลับไปย้อนดูเดย์นะคะเวลาเราจะซื้อหุ้นเหมือนโคซันเนี่ยพอเบรกเก่าแล้วมันจำเป็นต้องดูที่เส้นไหมคะว่าจะต้องเรียงตามสิ่งที่เราตั้งเอาไว้ค่ะเช่นโคซันดูเส้น15วันนะคะ35วัน89อะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเรียงอย่างนี้ด้วยไหมคะต้องเหมือนแพทเทิร์นเส้นมันต้องดูสวยๆอย่างนี้ด้วยไหมคะอ๋อถ้ามังกรสวัสดิ์หาใช่ไหมครับใช่ต้องเรียงด้วยไหมคะหรือไม่จำเป็นคือถ้าเรียงสวยครับเพราะว่าแสดงว่าหุ้นตัวนั้นมันเป็นขาขึ้นเต็มตัวค่ะจริงๆภาษาเทคนิคเขาเรียกว่า EMA Golden Cross เรียงตัวกันจากเส้นที่มีวันน้อยไปหาไปเรียงตัวหาวันที่มีวันมากเขาเรียกว่า EMA Golden Cross ครับแต่ผมก็จะเรียกว่ามังกรสวัสดิ์หาหนูก็ชอบคำนี้ค่ะขออนุญาตใช้ด้วยนะขออนุญาตเป็นลูกศิษย์มังกรสะบัดหางอย่างนั้นลูกหมูก็จะบอกว่าถ้าเราจะดูก็คือขอให้เรียงเส้นได้สวยด้วยแล้วก็สามารถเบรกไฮเดิมใกล้ๆขึ้นไปอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมคะอย่างนี้พอยังพอมีแบบว่าดูทรงค่อนข้างสวยเงื่อนไขคือเส้น EV ต้องเรียงตัวกันสวยและกราฟจอเบรกครับกราฟจอเบรกแนวต้านเวลาถ้ามันเบรกเนี่ยมันจะพุ่งค่อนข้างแรงครับโอเคค่ะแล้วก็ใช้ได้กับแทบผมใช้เรียกว่าใช้ได้กับแทบทุกตัวเลยนะค่ะโอเคนะคะนะเห็นไหมท่านผู้ชมคะเราก็ได้กลยุทธ์เดทเทปไปแล้วเรียบร้อย ชอบอย่างนี้ต้องทำกันบ้านกันหน่อยนะคะฮะแล้วนอกจากเดทเทปแล้วสวิงเทปเป็นยังไงบ้างคะก่อนที่จะไปรันเทนนะคะสวิงเทปเนี่ยผมจะคัดหุ้นมาชุดหนึ่งคือผมจะไม่สวิงเทปหุ้นทุกตัวนะครับ เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าสวิงเทปเนี่ยมันเป็นเกมที่ต้องวางกลยุทธ์การวางกลยุทธ์ในการเข้าซื้อครับ ผมเล่นสวิงเทรดผมจะไม่ซื้อไม้เดียวการซื้อสวิงเทรดไม้เดียวถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่มันจะเหนื่อย เพราะว่า ผมเคยซื้อไม้เดียวแล้วผมซื้อเยอะไง เพราะว่าไอ้หุ้นที่ผมคัดมาส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกหุ้นตัวใหญ่ อย่างพวกแบบ WHA BAM อะไรพวกเนี้ย พวกเนี้ยผมซื้อแบบบางทีซื้อ10ล้าน20ล้านนะพี่ลูกหมูผมมีความรู้สึกว่าผมจะต้องเอาตัวพวกนี้โฟกัสคือผมจะไม่สวิงเทรดหุ้นทุกตัวนะครับอย่างแรกคือถ้าเป็นหุ้นที่เล่นขึ้นมาไกลๆโดยที่ไม่ได้มีพื้นฐานรองรับเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงเพราะว่า volatility ของหุ้นพวกนั้นมันค่อนข้างรุนแรงครับแต่ถ้าเกิดหุ้นตัวไหนที่ผมสามารถจับสัญญาณสวิงโลกับสวิงไฮมาได้เนี่ยผมก็จะมาสวิงเทรดครับซึ่ง universe ของการสวิงเทรดจริงๆผมก็จะมีไม่น่าจะเกิน20ตัวครับจากหุ้นประมาณ800ตัวครับผมไม่ได้สวิงเทรดหลายตัวครับค่ะพอมียกตัวอย่างหุ้นในใจบ้างไหมคะมีคนถามนะคะมีคนถามว่าคุณเทิดเกียรติถามว่าโค้ชซันคะใช้คอนดิชันออเดอร์หรือคีย์เองครับเพราะกดไม่ทันเลยครับนี่คุณเทิดเกียรติถามผมใช้การคีย์เองหมดเลยครับการทำการบ้านผมก็ไม่เคยสแกนเลยครับเพราะพอดีผมดูหุ้นค่อนข้างบ่อยดังนั้นผมเลยเคยชินกับการทำการบ้านแบบทำมือครับค่ะการเคยชินการทำการบ้านแบบทำมือมันเลยทำให้ผมต้องดูหุ้นทุกกลุ่มแล้วก็ดูบ่อยๆเพราะผมจะได้ไม่ตกสำรวจแต่บางทีบางตัวตัวเล็กๆผมก็ตกสำรวจนะครับบางทีเอ๊ะอย่างตัว SO เนี่ยผมไม่ได้ดูแป๊บเดียวอ้าวทำไมมันขึ้นมาเร็วขนาดนี้บางตัวมันตัวเล็กผมก็ไม่ได้โฟกัสก็ไม่ได้ดูครับค่ะนะคะ FCE ต้องคงงงนะคะเวลาเราทำกันบ้านกันนะคะโค้ชซันจะพาเราทำทุกกลุ่มเลยนะคะไล่ไปเรื่อยๆว่ากลุ่มไหนชอบกลุ่มไหนไม่ชอบนะคะก็สนุกใช้เวลากันดึกพอสมควรนะคะทีนี้เมื่อกี้ลูกหมูย้อนกลับไปนิดนึงในใจอะค่ะหุ้นเทรดดิ้งในใจไอ้สวิงเทรดในใจมีตัวไหนบ้างที่อยากจะโชว์ฟอร์มแบบให้เราเรียนรู้บ้างคะ
สวิงเทรดหลักๆเลยผมจะหาหุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นค่ะคือถ้าหุ้นเป็นขาลงผมตัดทิ้งหมดอย่างสมมติเคอร์รี่นะครับติดล้อแบบเนี้ยทรงขาลงอ่ะมันเอามาสวิงเทรดมันสวิงเทรดไม่ได้ครับสวิงเทรดแล้วมันอาจจะทำโลซึ่งมันทำให้เราติดดอยแสดงว่าติดล้อนี่ขาลงเลยใช่ไหมคะคุณสัตว์โอ้ขาลงชัดเจนมากครับพี่ลูกแต่มันก็พยายามจะสู้ๆอยู่นะแต่ตราบใดที่มันยังอยู่ใต้เส้นอย่างเงี้ยผมก็จะไม่เข้าไปสนใจมันเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้มันขึ้นผมค่อยซื้อก็ได้ครับไม่เป็นไรผมยอมซื้อแพงแล้วไปขายแพงกว่าแต่ผมจะไม่ซื้อถูกเพื่อไปขายถูกกว่าอย่างนั้นโจทย์ข้อที่1 นะคะสวิงเทรดเนี่ยห้ามเลือกหุ้นในเทรนขาลงเด็ดขาดต้องเลือกเทรนขาขึ้นอ่ะอันนี้ลูกหมูเข้าใจถูกไหมคะครับค่ะถูกครับอย่างที่2ครับค่ะหุ้นที่ผมจะสวิงเทรดอ่ะผมจะเลือกหุ้นที่พื้นฐานค่อนข้างโอเคไปจนถึงดีค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นหุ้นที่ปั่นขึ้นมาแบบเยอะๆมากๆแบบบางที10เท่า20บางตัวนี่ปั่นขึ้นมา100เท่านะปีนี้คือหุ้นแบบนั้นมันสวิงเทรดเนี่ยผมว่าผมคำนวณ volatility ของเขาไม่ถูกเพราะ volatility มันแรงมากคือผมอ่ะไม่ได้ต้องการที่จะรวยเร็วที่สุดแบบที่เคยแจ้งให้พี่ลูกหมูทราบครับผมต้องการเทรดหุ้นในมุมที่ผมสามารถควบคุมความเสี่ยงได้ตลอดครับดังนั้นคือหนึ่งคือถ้ามันลากขึ้นมาไกลๆจนเกินมูลค่าพื้นฐานผมก็ไม่ยุ่งผมเอาไว้เดทเทรดนะสองคือถ้าฟันดาเมนทัลมันไม่ซัพพอร์ตเนี่ยผมก็ไม่อยากจะไปเอ็มมันต้องบอกอย่างนี้ครับหุ้นสวิงเทรดบางตัวผมอาจจะเลือกอาจจะไม่ต้องพื้นฐานดีมากแต่พอดีเห็นเหลี่ยมในการเข้าซื้อผมก็อาจจะซื้อแต่ผมจะไม่ไปซื้อเพิ่มแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานรองรับเนี่ยเวลามันย่อลงมาเนี่ยผมอยากซื้อเพิ่มและหลายครั้งที่ผมซื้อหุ้นพวกนี้ผมอยากให้มันลงมากกว่ามันขึ้นเพราะว่าผมยังซื้อได้ไม่เต็มโควต้าครับผมอยากให้มันลงมามากกว่านี้ครับค่ะอันนี้คือข้อที่2ต้องพื้นฐานนี่ก็ต้องบอกว่าแน่นๆหน่อยนะคะหรือแน่นเบาๆก็ได้แต่ต้องแน่นน่ะต้องมีดีนะมีข้อ3อีกไหมคะ3ก็มีพฤติกรรมที่คาดเดาได้ครับถ้าทรงกราฟพูดบางตัวเนี่ยเดี๋ยวเปิดกระโดดขึ้นเปิดกระโดดลงพฤติกรรมคาดเดาไม่ได้เนี่ยผมก็ไม่เอามาเล่นครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันจะออกท่าไหนครับแสดงว่าเกมนี้เราอาจจะยังเดาไม่ได้พอมีหุ้นตัวไหนที่พอจะยกตัวอย่างให้ดูได้ไหมคะเยอะเลยครับเอาอย่าง WHA ก็ได้ครับค่ะ WHA เนี่ยจริงๆก็เป็นหุ้นที่นั่นคุณสมบัติครบก็คือมันทำฟอร์มเป็นขาขึ้นถูกไหมครับค่ะแล้วก็พื้นฐานก็โอเค อยู่ในระดับที่ดีบริษัทมีกำไรนะครับไอตอนช่วงที่เกิดภาวะโอไมคอนระบาดนะครับปรากฏว่าหุ้นมันเทลงมาค่อนข้างเร็วแต่ผมดันใจเย็นไปผมจะไปตั้งรับแถว200ตอนนั้นน่ะหลายคนจะกลัวมากเลยหลายคนกลัวโอไมคอนแล้วก็รู้สึกว่าแบบกลัวบางคนก็ไปคัดลอสตอนอยู่ที่จุดต่ำสุดนะครับแต่ผมก็พอดีผมก็สื่อสารกับลูกศิษย์ในห้องเนาะผมบอกหุ้นที่มันย่อลงมาเนี่ยจริงๆมันเป็นโอกาสในการเข้าซื้อนะครับตัวนี้เราอาจจะซื้อที่ EMA 89ก็ได้แต่พอดีผมอ่ะไปตั้งไว้แถว EMA 200เพราะว่า EMA 200ครับชุดนี้ผมก็ไปตั้งรอตรงนี้มันก็ไม่ได้ของสักทีเนาะอ๋อโค้ชซันกำลังก๊อปปี้ตรงวงให้เห็นนะคะว่าอันนี้มันเคยแตะมา200ก็ซื้อได้ถูกไหมคะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นครับคราวนี้พอมันไม่ลงมาผมก็ค่อนข้างมีวินัยก็คือมันไม่ลงมาผมก็ไม่ซื้อไม่ซื้อค่ะสุดท้ายจริงๆตัวเนี้ยผมติดดอยมาก่อนนะครับเพราะว่าทุนผมมาอยู่แถวประมาณ 3.42 ประมาณเนี้ยครับค่ะสุดท้ายนี่ก็ถือไปมันกำไรแล้วทำให้จริงๆแล้วถ้าวันนั้นผมตั้งใจซื้อตอนกลับตัวเลยอ่ะเช่นผมอาจจะให้โจทย์ว่าถ้ามันกลับมายืนเส้น EMA 89ผมจะซื้อเลยถ้าบอกว่าไอ้ก้อนที่ผมติดดอยกับก้อนที่ผมซื้อเพิ่มอ่ะยังไงมันก็กำไรอยู่ดีครับคือถ้าเลือกหุ้นถูกมันก็แพ้ยากแล้วครับค่ะถ้าตลาดไม่พังจริงค่ะแล้วก็อันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับแต่จริงทุกตัวเนี่ยเอามาสวิงเทรดได้เลยอย่างกราฟนี่ก็สวิงเทรดได้ครับผมก็ไปซื้อเพิ่มครับกราฟเนี่ยมันเบรกตรงแถว 37.5 ขึ้นมาใช่ไหมครับ 38 ขึ้นมาแล้วก็เป็นขาขึ้นปรากฏว่าพอเจอโอเมก้าลงไปเหมือนกันพอมันยืนกลับมา40ผมก็ซื้อครับ
ันนี้มา4275แล้วขายไหมคะสวิงเทรดขายไหมไม่ขายครับค่ะไม่ขายไม่ขายเอาสวิงเทรดขายตอนไหนอ่ะสวิงเทรดจะไปขายตอนไหนอะคะเอาเคสนี้หรือเปล่าครับเอาเคสนี้ค่ะสวิงเทรดเนี่ยผมเป็นคนที่เวลาผมจะขายผมจะเอาราคาที่ผมรู้สึกว่ามันต้องมีนัยยะในการขายค่ะผมตีตัว Fibonacci Retracement เนี่ยปรากฏว่ามันกลับมายืน 61.8 ดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะขึ้นไปเทสแถว 44.5 เนี่ยก็คือไฮเดิมก็มีสมมุติถ้าผมจะล็อกทำกำไรก็คือในกรณีที่มันไปแตะแล้วมันไม่ผ่านผมถึงอาจจะทยอยขายอ๋อเป็นหนูละเป็นลูกหมูลูกเห็ดนะแต่ถ้ามันผ่านนะพี่ลูกหมูก็ไปมองแถวตรงนี้นะครับ161.8 ของชุดล่าสุดครับแล้วไม่ถึงร้อยมองไป161.8หรอคะไม่ร้อยมอง 127.2 เหรอเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะทำไมอะคะเพราะว่าเพราะรอบนี้เป็นรอบที่มีการพักตัวนานคือถ้าเป็นรอบที่ไม่มีการพักตัวนานเนี่ยขนาดจะวิ่งขึ้นไปแถว 127.2 แต่ถ้าเกิดมันมีการสะสมของโดยใช้ระยะเวลาที่นานพอถ้ามันไม่ได้ขึ้นมีเชฟนะถ้าเกิดสุดเกิดพรุ่งนี้มันขึ้นไปต่อแล้วดันเบรกคายเนี่ยมันอาจจะไปจบแถว 127.2 เพราะมันพักตัวแป๊บเดียวแล้วดึงวีเชฟขึ้นมาแต่ถ้ามันมีการเก็บสะสมแบบค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นค่อยๆบีบค่อยๆขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็จะไปออกเป้าแรกที่เป็นเป้าไกลหน่อยคือผมจะไม่เล่นหุ้นแบบขายแบบ 4-5 ช่องนี้ผมไม่เล่นนะครับพี่ลูกเล่นแล้วมันเสียเวลาครับค่ะค่ะค่ะสรุปแล้วไอ้ตัวถ้าจะขายเนี่ยฟังแล้วตัวสวิงเทรดก็จะต้องหาโค้ดก็ต้องหากรอบถูกไหมว่าข้างล่างอยู่ตรงไหนแล้วข้างบนอยู่ตรงไหนอย่างนั้นลูกหมูเข้าใจถูกไหมคะเข้าใจถูกครับดังนั้นเนี่ยไอ้กรอบข้างล่างเนี่ยของชุดเนี่ยอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือขายนะครับเป็นแค่การเล่าเรื่องของผมในฝั่งเฉยตอนมันลงมาเนี่ยผมไม่ได้ซื้อนะคือเราจะไม่มีทางรู้ว่าจุดต่ำสุดมีเมื่อไหร่แต่จริงๆอ่ะผมไปรออยู่แถวนี้ครับที่ลูกหมูผมมารออยู่แถว 37.5 มันก็ไม่ลงมาสักทีแต่พอมันกลับขึ้นไปเนี่ยพอดีมันกลับไปยืนแถว40 บาทได้40 บาทได้เนี่ยพอเราไปดูชาร์ตทางเฟรมระดับมันเนี่ยมันเป็นหัวเบรกออทามไฮเดิมครับก็คือตรงต้องโค้ดต้องลบไอ้ตัวที่ตีฟิโบนัชชีให้ลูกหมูค่ะเนี่ยครับคราวนี้การที่มันสามารถกลับไปยืนได้เนี่ยแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่การย่อพักธรรมดาพูดตัวเนี้ยคือมันเบรกออทามไฮไปแล้วแต่มันก็ต้องมีโทแบ็กใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามันโทแบ็กแล้วมันก็กลับมายืนการกลับไปยืนมันก็เป็นสัญญาณในการเข้าซื้อเป็นด้านเทรดที่เรียกว่าโอเวอร์แลปขยายความคำว่าโทแบ็กนิดนึงได้ไหมคะโทแบ็กก็อย่างถ้าเราดูในชาร์ตทางเฟรมวีหรือทางเฟรมมันนะครับพูดตัวนี้มันเบรกออทามไฮไปแล้วเบรกออทามแต่มันยังไม่ทันไปถึงไหนเลยปรากฏว่ามันย่อมันย่อมันเนี่ยก็คือเป็นการโทแบ็กกลับมาในจุดที่มันเบรกครับจริงๆกลุ่มของข้างเคียงเนี่ยเราต้องเอาแบบนี้เนี่ยครับประมาณนี้แล้วกันก็เป็นการโทรแบ็กลงมาตามปกติโทรแบ็กลงมาแล้วพอมันไม่ทำโลใหม่แล้วมันกลับขึ้นไปยืนได้มันก็เป็นสัญญาณในการเข้าซื้ออันนี้เคลียร์นะคะลูกหมูพยายามจะถามในสิ่งที่บางทีไม่ได้เป็นก็ต้องไม่ได้เคยเรียนกับโค้ชแต่อาจจะไม่เข้าใจภาษานะคะค่ะมีคุณคัมภีร์ถามว่าใช้ EM เส้นนะคะ EMA กี่วันโค้ดต้องตอบผมใช้เส้นผมใช้เส้น EMA ทั้งหมด5 เส้นแต่จริงบางทีอาจจะมีการประยุกต์ก็คือเพิ่มเติมเข้ามาเป็น7 เส้นเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมผมใช้5 เส้นเส้นที่ผมใช้จะมีเส้น5เส้น15เส้น35เส้น89เส้น200ซึ่งคือผมใช้เพราะว่าพอผมเอาไปแบ็คเทรดแล้วมันกลายเป็นแนวรับธรรมชาติที่มีนัยยะของหุ้นขาขึ้นแต่ตรงเส้น EMA 35เนี่ยบางทีมันอาจจะมีการปรับเป็นเส้น EMA 50หรือ EMA 75ในบางกรณีครับแต่โดยมากแล้วจะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่มันจะมีแค่ไม่กี่ตัวส่วนใหญ่มันก็จะใช้เส้นเนี้ยคราวนี้ถามว่าผมก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงใช้เส้น5เส้นนี้แล้วมันก็เป็นเส้นที่มันมีนัยยะจริงเพราะทุกครั้งเวลามันย่อพักเส้นตอนแรกมันจะพักเส้น5ก่อนพอมันเอาไม่อยู่มันก็จะไปเส้น15มันไม่ไปเส้น10นะมันจะลงไปเส้น15เลยพอ15ไม่อยู่มันก็จะไปเส้น35 35เนี่ยบางทีลงไปมันจะไปถึงประมาณเส้น50
แต่ส่วนใหญ่ถ้าหลุด50มันลงไปประมาณเส้นอีเมย์8990เลยครับแล้วถ้า89ไม่อยู่มันลงไป200เลยดังนั้นผมก็จะใช้ผมเป็นคนที่ใช้ EMA ในการเทรดค่อนข้างเยอะครับค่ะโค้ดคะอย่างนั้นลูกหมูถามหน่อยไม่ว่าจะเป็นเทรดดิ้งหรือสวิงเทรดเนี่ยเวลาโค้ดสต็อปลอสเนี่ยโค้ดใช้เส้นหรือใช้เทรนไลน์ค่ะหรือแต่ละตัวขึ้นอยู่กับกรณีครับขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดว่าผมเดย์เทรดหรือสวิงเทรดหรือเทรดฟอลโล่ครับการสต็อปลอสเนี่ยแต่ละวิธีไม่เหมือนกันบางตัวเนี่ยถ้าเกิดผมเล่นหุ้นซิ่งมากๆผมเรียกว่าสเกลเปอร์ครับผมซื้อไปคิดว่ามันจะเบรกพอมันไม่เบรกสองช่องช่องเดียวผมปาทิ้งเลยครับค่ะเพราะผมไม่ยอมติดดอยหุ้นพวกนั้นแน่นอนครับค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกสายสวิงเทรดเนี่ยผมอาจจะใช้ถึงเส้น EMA 89หรือ EMA 200ในการสต็อปลอสครับ89กับ200นะคะขึ้นอยู่กับเราซื้อตรงไหนถ้าเราซื้อตรง EMA 89จุดสต็อปลอสก็อาจจะหลุด EMA 89สัก3ช่องก็ขาดค่ะคือไม่ใช่ว่าซื้อ EMA 15แล้วไปสต็อป EMA 89นะไม่งั้นพอระเบิดใช่สมมติว่าผมซื้อ EMA 15ไม้แรกผมอาจจะคัดลอสเลยก็ได้หรือผมอาจจะไป MM อีกรอบที่ EMA 35หลุดอีกทีผมก็คัดลอสเลยครับหลุด2 3ช่องผมก็ไปแล้วผมอยู่ไม่ให้นานแล้วครับชอบครับค่ะทีนี้ตัวอีกกลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้เราค้างๆกันอยู่กลุ่มรันเทนนะคะกลุ่มรันเทนมันเป็นยังไงคะที่เราจะรันเทนแล้วเราจะขายตอนไหนหรือถ้าตกใจควรขายไหมแล้วสต็อปลอสยังไงคะโค้ชคือนิยามของการรันเทนเนี่ยมันก็คือการซื้อเมื่อหุ้นตัวนั้นเริ่มต้นเป็นเทรนด์ขาขึ้นถูกไหมค่ะแล้วเราจะขายก็ต่อเมื่อมันจบเทรนด์อืมตอนเนี้ยผมต้องออกตัวก่อนว่าผมเป็นคนที่ผมไม่สามารถรันเทนหุ้นที่ไม่มีพื้นฐานได้เพราะว่าผมคำนวณมูลค่าพื้นฐานแล้วผมจะรู้สึกว่าผมอยากขายตลอดเวลาคือหุ้นบางตัวครับมันจะมีเขาเรียกว่าหุ้นมหัศจรรย์แล้วกันอาจจะขึ้นไป10เท่า20เท่าหรือปีนี้มันก็จะมีตัวที่มี100เท่านะครับก็ถ้าจะพูดชื่อผมคิดว่าเทรดเดอร์ก็น่าจะรู้ว่าเป็นตัวไหนก็มีแค่ตัวเดียวในตลาดผมรันเทนหุ้นพวกนี้ไม่เป็นเพราะว่าผมไม่สามารถคำนวณมูลค่าพื้นฐานของกิจการได้อย่างน้อยครับถ้าผมจะรันเทนหุ้นตัวไหนเนี่ยอย่างน้อยผมจะต้องมองเรื่องของมูลค่าพื้นฐานของกิจการผมไม่ใช่ในปัจจุบันนะเพราะว่าการเล่นหุ้นเนี่ยเราไม่ได้เล่นกับปัจจุบันแต่เรามองอนาคตไปอีกอาจจะ3ปีข้างหน้า5ปีข้างหน้าถ้าเกิดสมมติว่ามันมีมูลค่าพื้นฐานของกิจการที่มันไปได้เนี่ยมันก็ทำให้เรามีความมั่นใจในการถือมากขึ้นดังนั้นหุ้นกลุ่มที่ผมจะเลือกมารันเทรนเนี่ยจริงๆมีไม่เยอะเพราะว่านอกนั้นผมก็จะไปใช้เดย์เทรดหุ้นซิ่งหมดเลยครับเพราะยังไงสุดท้ายผมก็มีพอร์ตเดย์เทรดที่ผมสามารถไปเล่นหุ้นซิ่งได้ตัวอยู่แล้วครับค่ะแสดงว่าในใจยังมีหุ้นซิ่งนี่เองนะคะอย่างรันเทรนเนี่ยพอจะแกะคร่าวๆนะคะตัวไหนที่คิดว่ามันจะรันเทรนได้พี่ลูกหมูถามถูกวันมากเลยตัวนี้มีคนถามมาด้วยนะคะมีคำถามว่า EA แรงๆแรงๆลูกหมูไม่ได้ดูนะคะมันดีใจตรงกันอ่ะมาค่ะ EA คือหลายคนน่ะเข้าใจว่าการรันเทรนเนี่ยจะต้องซื้อจุดที่มันต่ำมากๆสมมติว่าผมย้อนการหุ้นตัวนี้กลับไปตอนโควิดเนาะค่ะบางคนน่ะคิดว่าการที่เขาจะซื้อรันเทรนน่ะเขาต้องไปซื้อตรงนี้มีนะมีคนเข้าใจกันจริงซึ่งในความจริงแล้วมันไม่ใช่เลยเพราะว่าณจุดที่ผมวงอยู่พี่ลูกหมูมันไม่มีใครรู้หรอกว่าหุ้นมันจะลงไปถึงขนาดไหนตรงนั้นก็กลัวแล้วไม่กล้าค่ะไม่กล้าซื้อใช่ครับดังนั้นเนี่ยจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เขาเรียกว่าเสี่ยงซื้อสำหรับการเล่นรีบาวด์แต่ถ้าเกิดจะไปรันเทนเนี่ยคือเป็นพวกสายมโนครับยกเว้นแต่ว่าเป็นพวก VI ที่มองว่าตรงนั้นเนี่ยราคามันต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากๆเขาอาจจะซื้อมันไม่ใช่โลจิกที่เขาจะซื้อแบบการรันเทรนการรันเทรนจริงๆหุ้นตัวนี้กว่ามันจะเป็นเทรนขึ้นมาครับมันเบรกตรงนี้ครับมันถึงเป็นเทรนเดี๋ยวนะคะก่อนที่จะเป็นเทรนก่อนที่จะเป็นเทรนขึ้นมาจะต้องเบรกไฮรู้สึกว่าโค้ชจะกลับไปดูไฮเดิมถูกไหมเบรกไฮเดิมขึ้นมาครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นมันเป็นหุ้นไซด์เวย์ธรรมดาเท่านั้นครับค่ะมันยังไม่สามารถรันเทรนได้ดังนั้นจุดรันเทรนของหุ้นตัวนี้มันคือวันที่หุ้นสามารถเบรกแนวต้านสำคัญได้ครับค่ะคราวนี้พอมันเบรกเนี่ยปกติหุ้นที่มันเป็นอัพเทรนมันก็ควรจะไปเลยถูกไหมครับใช่ค่ะแต่หุ้นตัวนี้มันไปสร้างกรอบใหม่กรอบบริเวณผมจะวงสี่เหลี่ยมไว้ตรงนี้นี่คือกรอบที่เราสร้างครับค่ะ
เป็นกรอบที่สะสมเขาเรียกว่าในวัยคอฟโลจิกเขาจะเรียกว่ารีแอคคูมูเลชันค่ะดังนั้นการสะสมเนี่ยมันเกิดขึ้น2เฟสเฟสแรกก็คือสะสมตรงนี้ถูกไหมครับเฟสที่2ก็คือไปสะสมเพิ่มค่ะดังนั้นจุดที่มันสามารถเบรกกรอบสะสมได้ครับค่ะมันก็จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการลันเทนได้อีกรอบแสดงว่าการซื้อลันเทนเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อที่ต่ำสุดแต่ดูแล้วว่ามันเบรกไฮเดิมนะคะแล้วดูแนวโน้มว่าเทนมันจะขึ้นได้โค้ชก็จะลงทุนได้ถูกไหมคะแล้วก็มานั่งดูอีกทีนึงเพราะเนี่ยไม่ได้ซื้อว่าต่ำสุดอะไรเงี้ยถูกไหมตุ้มเข้าใจถูกไหมเพราะเราไม่รู้ว่าเวลาหุ้นมันต่ำที่สุดมันจะไปต่ำสุดที่ตรงไหนค่ะมันเป็นกับดักของคนที่ไบแอสฟันดาเมนทัลเราจะเห็นหุ้นหลายๆตัวเลยนะที่ลุงบอกว่ามันเป็นหุ้นที่พื้นฐานดีแต่ราคามันก็แบบยังซึมแย่บางตัวแล้วสุดท้ายค่ะแล้วสุดท้ายพอเราไปซื้อเนี่ยคือเราซื้อไปมันไม่ลงแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเราก็เสียโอกาสค่ะเราเสียโอกาสในการซื้อหุ้นที่มันกำลังจะขึ้นไปซื้อตัวที่มันแช่อยู่เป็นผักค่ะโค้ชคะพื้นฐานดีจริงครับถ้าอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเรารันเทนอยู่อย่างเงี้ยค่ะตัวนี้เลยอะค่ะเราจะขายยังไงขายเมื่อไหร่ยังไงอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องมีเป้าค่ะเขาเรียกว่าเป้าที่เป็น intrinsic value ก่อนค่ะอันนั้นเป็นเป้าสำหรับอาจจะคำนวณด้วยวิธี PE forward หรือว่าถ้าเกิดบางคนที่สามารถใช้ DCF run ได้เนี่ยก็ใช้ DCF run ไปค่ะแต่คือโดยส่วนใหญ่พวกเราไม่ได้ใช้ DCF อย่างมากเราก็จะใช้ PE forward ค่ะแต่คราวนี้ต้องบอกว่าเวลาหุ้นตัวไหนก็แล้วแต่ที่มันมี expectation โดยเฉพาะ expectation จาก future เนี่ยบางทีการใช้ PE forward เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่สามารถคำนวณ intrinsic value แท้จริงได้เพราะว่าค่าความคาดหวังของมนุษย์บางทีมันสูงกว่าดังนั้นเราก็เลยใช้เป้าทางเทคนิคประกอบครับถ้าอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดผมจะดูผมก็จะไปดูในทางเฟรมระดับมันนะครับโอเคอันนี้คือทางเฟรมระดับมันถูกไหมครับพอดีตัวเนี้ยมันทำแพทเทิร์นที่เรียกว่าคัพวิทันเดิลพอดีนะครับคัพวิทันเดิลก็มันก็สามารถค่ะเป็นคัพวิทันเดิลในทางเฟรมระดับมันครับค่ะแล้วก็ถ้าผมตีแบบง่ายๆเลยนะนี่ก็คือกรอบของคัพพิทันเดิลในทางเฟรมระดับมันก็เวลามันเบรกขึ้นไปเนี่ยเป้าทางเทคนิคก็เรารู้อยู่แล้วว่าเป้าทางเทคนิคที่มันจะไปถึงก็คือความยาวของขอบถ้วยไปถึงก้นถ้วยแต่คราวนี้ต้องบอกนี้นะมันไม่ใช่เฉพาะตัวนี้คือผมว่าเลยไม่ค่อยอยากพูดเรื่องราคาพี่ลูกหมูเพราะบางทีมันเหมือนกับเป็นการชี้นำเนาะแต่ทางเทคนิคอะเรารู้กันอยู่แล้วว่าพวกคัพวิทันเดิลเนี่ยเป้าที่มันจะไปถึงเนี่ย มันก็คือความสูงของปากถ้วยไปจนถึงก้นถ้วยครับอ๋อแล้วก็ต่อเป้าที่มันจะไปถึงหมายถึงว่าถ้าความสูงของกรอบถ้วยด้านซ้ายแล้วก็ข้างล่างคือก้นถ้วยลูกหมูก็วัดมาเสร็จลูกหมูก็เอาไปต่อตอนจากปากถ้วยขึ้นไปใช่ไหมคะขอบถ้วยขึ้นไปอย่างนี้ทุกหมูพูดถูกไหมคะเราจะไม่พูดราคากันนะคะอันนี้คือการเรียนรู้จริงๆท่านผู้ชมคะอย่ามาถามว่าเป้าเล่นเนี่ยลูกหมูไม่จะไม่ได้ถามแบบนั้นแต่ลูกหมูอยากจะรู้ว่าวิธีโค้ชวัดเนี่ยเขาวัดกันยังไงวัดความลึกของขอบถ้วยถึงก้นถ้วยแล้วก็เอาเนี่ยได้เท่าไหร่แล้วไปวัดเอาไปวางไว้ที่ปากถ้วยถูกไหมคะประมาณนั้นใช่ครับแต่ต้องบอกว่ามันเป็นเป้าทางเทคนิคนะมันอาจจะถึงหรือไม่ถึงก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีบริบทมันมีปัจจัยหลายสิ่งหลายอย่างที่มันจะขับเคลื่อนราคาหุ้นเนาะดังนั้นเนี่ยจริงๆผมเลยมองว่าเราอาจจะมีการคำนวณเป้าพื้นฐานในใจนะครับหรือมีการวัดเป้าทางเทคนิคอาจจะด้วยไฟโบนัชชี expansion หรือว่าไฟโบนัชชี projection นะครับหรือจะเป็นเป้าของ chart pattern อยู่ตรงเนี้ยคัพวิทันเดิลเราก็รู้แล้วว่าความสูงของขอบถ้วยไปยังก้นถ้วยมันเท่าไหร่โค้ชคะลูกหมูแต่สุดท้ายผมก็ยังไม่ได้ขายหมดนะพี่ลูกหมูเพราะว่าตราบใดที่หุ้นมันเป็นเทรนด์แล้วเราจะขายทำไมครับค่ะไม่อาจจะไปต่อก็ได้ค่ะคือลูกหมูไม่ขายโฮไว้ก่อนนะสมมุติลูกหมูโฮไว้ก่อนทีนี้เกิดสต็อปลอสตรงไหนที่เฮ้ยไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันเป็นภาพแบบหุ้นตัวเนี้ยค่ะโค้ชลองแนะนำแบบทางที่ว่าเฮ้ยเรารันอยู่แล้วอยู่อย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นวิธีการที่แนวคิดของโค้ชว่าจะต้องทยอยขายหรืออย่างเงี้ยมันเห็นอะไรเราคือ
มันขึ้นอยู่กับทรงกราฟเลยครับแต่ถ้าตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันนะมันจะมีเทลลิ่งสต็อปครับที่ลูกหมูค่ะเทลลิ่งสต็อปเนี่ยก็คือการยกโลขึ้นมาสมมติเรารู้สึกว่าเราเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันสามารถยืนเลี้ยงบนเส้น EMA 5ได้ตลอดแต่สุดท้ายวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะหลุดเส้น EMA 5ก็ได้นะครับหลุดมาเลยแต่เราจะเห็นว่ากลุ่มของกลุ่มแท่งเทียนที่มันทำโลเนี่ยรอบล่าสุดมันจะอยู่แถวประมาณ79บาทอืมค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเวลามันย่อลงมาเนี่ยจากกราฟเนี่ยมันไม่ควรจะหลุด79บาทนะครับบางคนก็บอกโอ้โหทำไมมันลึกจังอืม79นี่คือตรงไหนคะลูกหมูอาจจะหลุดไป79คือเส้นไหนคะพอดีพูดมันขึ้นมาแรงไงพี่มันขึ้นมาแรงดังนั้นเนี่ยไอ้กลุ่มโลของแท่งเก่าเนี่ยมันก็เลยลึกซึ่งจริงถามว่าสไตล์เนี้ยพูดมันเป็นบูลลิชอัพเทรนด์มันจะลงมาไหมผมบอกได้เลยว่ามันลงมายากมากพี่มันกลายเป็นแบบเทรนด์แบบไปดาวนาเมกไปแล้วมันจะลงมายากดังนั้นคนที่รันเทรนด์อยู่เนี่ยเขาก็จะมีเทลลิ่งสต็อปแต่คราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันไปสร้างแพทเทิร์นใหม่อาจจะขึ้นลงเนี่ยเวลามันไปทำโลอ่ะมันจะไปมาร์คราคาที่ระดับราคาโลของชุดล่าสุดไอ้จุดนั้นเป็นจุดที่ถ้าเกิดมันเคยทำโลแล้วมันเด้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะทำโลใหม่ดังนั้นถ้ามันหลุดโลเนี่ยก็อาจจะเป็นเทลลิ่งสต็อปให้กับพอร์ตเราได้ครับอืมค่ะก็ได้นัยยะนะคะคือถามเผื่อตัวเองด้วยบางทีเอาโลลันไปแล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยมีคุณรุชเพ็ญบอกว่าแบ่งขายแบ่งขายไม่ค้าหรือถือทั้งหมดอันนี้ก็แล้วแต่กลยุทธ์แล้วนะคะตามอัธยาศัยทีนี้วันนี้ตลาดแรงมากเลยค่ะโค้ชเห็นอะไรบ้างในตลาดวันนี้ตื่นเต้นกันมากเลยค่ะเคแบงก์มากลุ่มแบงก์มาหมดเลยนะคะกลุ่มแบตเตอรี่ไฟฟ้าก็มานะคะ GPSC ก็มาให้ชื่นใจเลยค่ะรอมานานผมดูอย่างนี้ครับพี่ลูกหมูค่ะคือจริงๆอ่ะเราเป็นขาขึ้นมาตลอดนะค่ะหุ้นเราเนี่ยถามว่าผมใช้อะไรเป็นตัววัดว่าเราเป็นขาขึ้นก็คือตั้งแต่เราสามารถยืนเหนือเส้น EMA 200ค่ะตั้งแต่ที่เราสามารถยกโลแล้วก็ยืนเหนือเส้น EMA 200เนี่ยเราเป็นขาขึ้นมาตลอดสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ที่เราเบรกเส้น200ขึ้นมาเนี่ยไม่มีสักครั้งเลยที่เราจะลงไปต่ำก่อนเส้น EMA 200เส้น EMA 200คือเส้นสีฟ้านะครับก็จะมีรอบนี้นะครับรอบนี้ที่ลงมาถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นเรื่องข่าวลือนะครับแล้วก็รอบล่าสุดที่ลงมาก็เป็นเรื่องโอไมครอนแสดงว่าทุกครั้งเนี่ยเวลามีอีเวนท์ที่ทำให้ตลาดตกใจเนี่ยกับกลายเป็นโอกาสในการเข้าซื้อไม่ใช่ขายนะถ้าขายเนี่ยโดนสต็อปแล้วโดนเด้งแจกหน้าไปเลยดังนั้นจากกราฟทั้งหมดเนี่ยมันเลยทำให้ผมรู้ว่าตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับคือตราบใดที่มันไม่หลุดเส้น EMA 200เนี่ยผมว่าตลาดไม่ได้น่ากลัวแต่คราวนี้วันนี้ที่มันน่าสนใจครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพอมันตกใจจากโอไมครอนเนี่ยมันก็เด้งขึ้นไปแต่การเด้งขึ้นไปอ่ะมันจะต้องสู้กับกลุ่มเส้นทั้งหลายตรงนั้นอ่ะกลุ่มเส้นตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นแนวต้านโดยธรรมชาติมันก็เลยต้องมีสู้แต่พอดีวันนี้โมเมนตัมมันมารอดแล้วมันทะลุมันทะลุทุกเส้นขึ้นมาได้ครับตลาดก็เลยมีความเป็นขาขึ้นค่อนข้างสูงซึ่งแนวต้านต่อไปก็จะเป็นไฮเดิมก็คือแถวประมาณ 1,650 แล้วกันประมาณนั้นซึ่งถ้ามันเบรกตรงนั้นน่ะมันก็ยิ่งตอกย้ำความเป็นขาขึ้นเต็มตัวคราวนี้ถ้าเรามาดูชาร์ตในระดับ time frame week เนี่ยเราก็รู้ว่าอ้าวถ้ามันเบรก 1,658 เนี่ยสมมุติผมตีแนวรับแนวต้านง่ายๆเลยนะครับเราก็จะอาจจะไปเจอแถว 1,750 หรืออาจจะไปเจอแถว 1,848 ก็ได้ค่ะอันนี้มันก็เลยทำให้ตลาดดูน่าตื่นเต้นเพราะมันชนะเส้น EMA เส้นปรบมือฉะนั้นเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะก็ถามให้แล้วตอบให้แล้วทีนี้กลุ่มวันนี้ที่ตื่นเต้นมากๆค่ะโค้ชซานมองกลุ่มไหนบ้างในใจถ้าคิดว่าเฮ้ยตลาดมันเบรกสมมติตลาดมันเบรกโค้ชซานมีกลุ่มในใจไหมหรือมีกลุ่มมีครับค่ะผมสนใจกลุ่มที่มีสตอรี่ครับค่ะคำว่ามีสตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่ต้องบอกพี่ลูกหมูอย่างนี้ว่าปัจจุบันน่ะส่วนใหญ่ผมเทรดหุ้นในกลุ่มเซ็ตร้อยหรือที่เป็นเซ็ต50ด้วยซ้ำเพราะว่าคือผมเวลาผมซื้อหุ้นตัวเล็กๆครับผมก็ซื้อ
แบบ500,000,000นึงมันซื้อเยอะไม่ได้ครับถึงแม้จะกำไร 20% มันก็กำไรแค่200,000มันก็คือเป็นสัดส่วนเป็นพอร์ชั่นที่ไม่เยอะผมก็เลยเอาโฟกัสเนี่ยไปอยู่กับกลุ่มตัวใหญ่มากกว่าเพราะทำให้ผมซื้อได้เยอะอันนี้ต้องบอกจริงว่าผมเคยเจอเล่นหุ้นเล็กๆแล้วไปเก็บเยอะปรากฏว่าออกไม่ได้กลายเป็นสลิปเทรดเนี่ยครับค่ะสลิปเทรดคือเราอยากออกคือมันกำไรก็จริงแต่พอเรามีหุ้นเยอะมากเกินไปเนี่ยเราอยากขายแล้วขายไม่ได้ครับมันกลายเป็นความทรมานผมเลยต้องไปซื้อหุ้นตัวใหญ่เป็นหลักคราวนี้ถามว่าถ้ามองไปข้างหน้าผมสนใจกลุ่มที่มีสตอรี่ที่จะทำให้กิจการเติบโตแล้วก็ไม่ถึงขนาดต้องเปลี่ยนพิเศษโมเดลนะครับแต่ควรจะมีสตอรี่อะไรบางอย่างที่เป็นตัวไดรฟ์ให้เรารู้สึกว่ากิจการมันสามารถเติบโตได้จริงๆเช่นการลงทุนโครงการใหม่ที่มีขนาดไซซิ่งที่ใหญ่มากพอและสามารถคำนวณกระแสเงินสดที่จะเข้ามาในอนาคตได้คือไม่ใช่โครงการที่แบบเพ้อฝันลอยอยู่ในอากาศนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าก็ต้องขอผู้ชื่อพูดหน่อยครับว่าผมสนใจ EA เพราะ EA เขาทำโรงงานแบตเตอรี่เราก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยมันจะต้องมีอะไรที่มันกำกับแบบนี้ครับหรือผมสนใจกราฟเพราะว่ากัฟเข้าไปเทคโอเวอร์อินทัชก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่แอดวานซ์แล้วเขาก็เท่ากับลุกเข้าไปสู่อุตสาหกรรมสื่อสารซึ่งแต่เดิมเนี่ยเขาเป็นอุตสาหกรรมพลังงานกับอินฟราสตรัคเจอร์มันทำให้เขาสามารถขยายทิศทางธุรกิจหรือแม้กระทั่งอย่างปตท.เนี่ยผมสังเกตว่าแผนที่ปตท.จะลงทุนอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็มีแผนที่น่าสนใจเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็คิดว่าปตท.เนี่ยก็อาจจะมีบิ๊กมูฟซึ่งผมสนใจแต่กราฟยังไม่เกิดสัญญาณผมก็ไม่ซื้อแต่ผมก็เล็งเอาไว้ละหรืออย่างตอนที่ประกาศเรื่องของ SCBX หรือ KBank หรือ KTB เนี่ยที่เป็นเรื่องของการ Digital Transformation องค์กรที่เปลี่ยนจาก Traditional Banking เนี่ยไปเป็น FinTech แบบนี้ผมก็สนใจครับเพราะผมถือว่ามันเป็น Big Move ขององค์กรใหญ่ครับนะคะนะคือโค้ชเองก็พยายามหนูว่าฟังเท่าที่ฟังมาหมดเนี่ยโค้ชอิง Fundamental เยอะมากอะเยอะมากดูแบบความชัดเจนมากที่นิโคลอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจในการจับจังหวะการลงทุนมากกว่านะคะนะอย่างตลาดวันนี้ค่ะโค้ชนะคะก็แบบเนี้ยเราอ่ะไม่มีหุ้นจะทำไงดีถ้าไม่มีหุ้นหมายถึงว่าถ้าไม่มีหุ้นเลยถ้าไม่มีหุ้นเลยค่ะมือมาว่างเลยค่ะฟังวันนี้เอาไงดีคะปุยวันศุกร์ด้วยคือเวลาตลาดมันปิดขาขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นตัวพร้อมกันอยู่แล้วนะครับคืออย่างแรกเนี่ยผมก็บอกแล้วว่าอย่าเล่นหุ้นขาลงบางคนบอกว่าตลาดขึ้นเนี่ยสมมติเกิดไปซื้อหุ้นขาลงตัวหนึ่งไอการที่เราไปซื้อหุ้นขาลงในสภาวะที่ตลาดเป็นขาขึ้นเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ควรทำเพราะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ขึ้นอยู่ดีไอพวกหุ้นขาลงครับจนกว่ามันจะเกิดรีเวอร์ซัลแพทเทิร์นหรือการกลับตัวคราวนี้ผมยกตัวอย่างว่าอย่างบางตัวเนี่ยที่มันเล่นกันมาแรงๆแบบวันนี้ถ้าเรารู้สึกว่าราคามันสูงเกินไปก็ไม่ต้องซื้อครับก็จะต้องรอให้มันย่อให้มันพักก่อนแต่ไอ้หุ้นที่เป็นขาขึ้นที่มันยังเขาเรียกว่าฟอร์มตัวเก็บสะสมของนะครับจริงๆยังมีอีกหลายตัวคือถ้าผมเปิดกราฟเนี่ยจริงๆมันก็ยังพอมีอีกหลายตัวพอสมควรลองไปทำการบ้านกันต่อครับเพราะว่าเดี๋ยวพูดว่าจะกลายเป็นการชี้นำไปจะมีอีกหลายตัวครับพี่หมูที่มันกำลังเริ่มต้นเก็บสะสมของและจะกลายเป็นขาขึ้นโค้ชใช่คืออย่างเนี้ยหนูเองเป็นคนชอบสะสมหุ้นนะคะข้างล่างๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนเนี่ยพี่เปี๊ยกเองแมงเม้าสำราญเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าซื้อแบบว่าซื้อเสร็จแล้วไปสวดมนต์เราต้องมาเจอลูกหมูค่ะนะคะอย่างพวก CPF หรือ BH ลงเงี้ยค่ะหรือลูกหมูก็พูดดูอย่างเงี้ยมันพอไหวไหมคะคือซื้อหุ้นข้างล่างอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีหุ้นอีกประเภทหนึ่งผมคิดว่าหุ้นพื้นฐานดีแต่ไม่ขึ้นยกตัวอย่าง CPF เนี่ยค่ะ CPF เนี่ยก็ผมเชื่อมันก็เป็นหุ้นที่พื้นฐานดีครับก็ในกลุ่มอาหารเขาก็เป็นอันดับหนึ่งละแต่ก็คือดูจากกราฟเนี่ยมันเป็นขาลงค่ะมันไอการที่มันหลุดโลลงมาก็คือมันเป็นขาลงใช่ไหมตราบใดที่มันยังไม่เกิดการกลับตัวเนี่ยผมจะไม่ยุ่งเลยค่ะคือผมจะปล่อยให้มันไปเรื่อยๆมันจะลงไปมันจะยังไงผมปล่อยผมรู้ว่าดีนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวผมยกตัวอย่างเช่นตรงเนี้ยครับถ
ถ้ามันสามารถเบรกราคาตรงนี้แล้วกันเอาสักตรงนี้หน่อยให้มันขึ้นขาดถ้ามันสามารถเบรกราคาแนวต้านได้อ่ะผมถึงเริ่มเข้ามาพิจารณาว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามันยังไหลลงไปอย่างเงี้ยครับผมมองว่าผมไม่จำเป็นต้องซื้อมันเพราะว่าผมไม่รู้ว่าราคาต่ำสุดมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมันกลับตัวขึ้นไปผมยอมซื้อแพงหน่อยก็ได้แล้วถ้าเกิดสมมติว่าเกิดผมซื้อแล้วมันหลอกผมก็แค่คัดล้อนนิดเดียวไม่ได้กลัวแล้วค่ะเวลาคัดตรงไหนคะถ้าอย่างนั้นถ้าเป็นทรงนี้สมมติตัวนี้ใช่ไหมสมมติตัวนี้ถ้าคัดจะคัดตรงไหนสมมติโอเคซื้อข้างบนเบรกแต่จะคัดเนี่ยจะคัดตรงไหนอ่ะสมมติผมซื้อ 24.3 24ผมก็ไปหมดพอแล้วครับผมไม่ไปรอโลเดิมครับค่ะเพราะว่าตรง24เนี่ยมันเป็นเส้น EMA ครับมันเป็นเส้น EMA 15ซึ่งถ้ามันหลุดเนี่ยโอกาสที่มันจะกลับไปโลก็มีสูงครับนะคะแต่ถ้ามันกลับมายืนผมก็ซื้ออีกครับค่ะคือผมจะคุมดอดาวค่อนข้างดีเลยครับพี่ลุงเพราะว่าผมเวลาผมซื้อเนี่ยผมจะเซตค่า risk to reward ratio ให้บางทีผมเซตค่าเนี้ย5เท่า7เท่าเลยครับดังนั้นผมเลยต้องคุมดอดาวให้ดีเพราะว่าโดยสถานะของความเป็นเทรนด์ตัวนี้มันเป็นขาลงเหรอขยายความนิดนึงขยายนิดนึงฮะ5เท่า7เท่าคืออะไรคะโค้ชหมายถึงว่าถ้าผมขาดทุนเนี่ยผมจะขาดทุนแค่1บาทแต่ถ้าผมกำไรผมเอาคืน5บาท7บาทครับอ๋อค่ะนะคะท่านผู้ชมก็ชัดนะถามมาว่าคืออะไรลูกหมูขยายความให้แล้วนะคะเผื่อฟังเร็วๆแล้วก็ไม่ทันอุ๊ยวันนี้ลูกหมูชอบลูกหมูย้ำนะคะรายการนี้ไม่ได้เป็นการรายการมานั่งเล่าว่าหุ้นดียังไงแต่ลูกหมูพยายามจะเอากลยุทธ์เนี่ยแล้วไปทำกันบ้านอันนี้ถ้ามันอย่างเงี้ยลูกหมูหายอย่างนี้ลูกหมูทำกันบ้านได้ใช่ไหมก็เมื่อไหร่เบรกลูกหมูก็ได้ก็จดเอาไว้ในใจตั้งอะลามก็ได้อะไรก็ได้ท่านผู้ชมมันเตือนมาว่าเอาเบรกแล้วนะพร้อมหันกลับมาดูอย่างนี้ได้มั้ยก็ได้ก็คือผู้ที่เป็นขาลงอย่างน้อยต้องมีสัญญาณการกลับตัวครับถ้ายังไม่มีสัญญาณการกลับตัวแต่ต้องระวังนะบางตัวมันก็จะมีสัญญาณหลอกนะครับพี่ลูกหมูเพราะผู้ที่มันเป็นขาลงมันก็จะไม่ใช่ขาขึ้นง่ายๆผมยกตัวอย่างตัวนี้ครับค่ะพี่ลูกหมูเห็นไหมว่ามันมีสัญญาณการกลับตัวเห็นชัดค่ะเนี่ยแล้วมันขึ้นไปแผนคนข้างบนแล้วมันเอากลับไปลงอีกรอบนะแล้ววันนี้มาใหม่นะคะวันนี้เหมือนจะมาหลอกใหม่อ่ะแต่รู้ว่าเขาหลอกก็โดนหลอกนะคะแต่ผมมีข้อสังเกตนิดนึงครับอย่างแรกคือมันทำบูลิสไดเวอร์เจนแล้วโอเคไอซ์ไซมันทำบูลิสไดเวอร์เจนอย่างที่สองคือมันยกโลครับอย่างที่สามเนี่ยมันแขวนคนบนดอยก็จริงแต่พอมันย่อลงมาแล้วปรากฏว่ามันเกิดแนวสะสมกรอบใหม่ที่ไม่ทำโลต่ำไปกว่าเดิมและสามารถกลับมายืนอยู่บนหัวเดิมได้ค่ะรอบนี้จะไม่เหมือนรอบที่แล้วครับผมว่ารอบนี้ถ้าการเคลื่อนที่ของราคามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่น่ากลัวแต่ถ้าเกิดมันลากขึ้นไปก็คือไปแฝงคนบนดอยอีกรอบครับเพราะว่ามันยังเป็นขาลงแล้วสุดท้ายพวกตัวนี้จริงๆแล้วถามว่าถ้ามันจะกลับตัวจริงมันควรจะเบรกแถวนี้กับบางทีอ่ะเราจะไปร้อยเบรกแถวนี้เราก็รู้สึกว่ามันแพงแต่ถามว่าการถือซื้อในจุดกลับตัวเงี้ยตั้งสต็อปลอสสั้นๆเนี่ยถ้าเรามีสต็อปลอสผมคิดว่ามันไม่ค่อยน่ากลัวครับอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าต้องเป็นหุ้นตัวนี้นะแต่ผมพูดถึงทั่วไปเชฟของรับทั่วไปที่มันเป็นแบบนี้ครับค่ะลูกหมูชอบหลักการไงลูกหมูไม่ได้สนใจว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนแต่ว่าเฮ้ยหลักการเนี่ยมันเป็นแนวคิดนะคะว่าเฮ้ยซื้อแล้วเนี่ยคุณต้องเตรียมขาดทุนเท่าไหร่ถึงออกได้จะได้ไม่ได้เสียหายมากโค้ชครับมีคนถาม OR มา มีคนถาม OR มาโค้ชดูบ้างคะ OR โค้ชดูไหมผมชอบนะจริงๆผมคือหุ้นตัวใหญ่ผมชอบทุกตัวเลยที่เป็นหุ้นพื้นฐานดีนะคะแต่ว่าผมจะซื้อหรือไม่ซื้อนั่นอีกเรื่องนึงค่ะซื้อไปแล้วสวดมนต์ทุกวันเลยค่ะเนี่ยซื้อไปแล้วสวดมนต์ทุกวันแต่ผมจะไม่ซื้อครับพี่ลูกหมูเพราะว่ามันเป็นขาลงครับก็ชัดเหมือนกันนะคะโค้ดไม่คือมันอาจจะซึมลงไปเหลือ22บาทก็ได้ครับถ้ามันจะกลับตัวเนี่ยมันจะต้องยืนเหนือ 27.25 ให้ได้ครับ 27.25 ตรงไหนไฮเดิมตรงนี้อ๋อโอเคนะคะตราบใดที่มันยังไม่สามารถยืนเหนือตรงนี้ได้เนี่ยผมจะถือว่าหุ้นตัวนี้เป็นขาลงครับอันนี้ชัดนะคะโค้ดคะมีคนถามคุณคำมีถามว่าเมื่อไหร่โค้ดมีแนวโน้มจะพิมพ์หนังสือใหม่มั้ยครับโอ้แสดงว่า F4 แน่ๆเลยมีแนวโน้มจะพิมพ์ถ้าเป็นหนังสือเดทเทนเตอร์กับสกอร์ลันไม่พิมพ์แล้วครับเพราะว่าผมพอดีเคยเหมือนกับเคยลั่นวาจาไปแล้วไม่ใช่ว่าต้องการจะปัดราคาหนังสือนะมันเหมือนกับคือเราพูดไปแล้วเราก็ไม่อยากผิดคำพูดแล้วก็เลยไม่มีพิมพ์อีกแล้วครับไม่น่าจะพิมพ์แล้วครับแต่ผมกำลังเขียนหนังสือเล่มใหม่
คือต้องบอกนี้ก่อนครับพี่ลูกหมูการที่ผมเขียนหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นโมเดลในการหารายได้ของผมเพราะว่าโอเคมันอาจจะแบ่งเป็นสองส่วนถ้าเขียนเนี่ยตั้งแต่ผมทำหนังสือมาเนี่ยผมไม่เคยได้รับนะเพราะผมเอาเงินไปทำบุญหมดสาธุเวลาพิมพ์หนังสือขึ้นมาเล่มนึงครับสาธุครับคือค่าของนักเขียนเนี่ยเราจะได้ 10% ของยอดขายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานของหนังสือทุกเล่มของสารพิมพ์เองก็เป็นอย่างนี้ค่ะผมไม่เคยเอาเงินไปใช้ส่วนตัวผมว่าเอาไปทำบุญทำทานช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากหมดดังนั้นโมเดลการทำหนังสือโดยส่วนตัวมันจึงไม่ใช่โมเดลในการหาตังค์มันเป็นโมเดลที่อยากทำแล้วรู้สึกว่ามันสนุกที่จะทำมากกว่ามันก็เลยไม่เชิญเป็นพิเศษแต่ในส่วนของเล่มใหม่เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวผมมีเวลาผมก็เขียนไปเรื่อยๆครับก็น่าจะปีหน้าก็ได้จะได้เห็นค่ะโคซันมีคำถามนะหนูชอบคำถามนี้เขาถามว่าสอบถามครับถ้าราคาจะเบรกเนี่ยรอซื้อหลังเบรกได้ไปแล้วหรือซื้อวันก่อนเบรกครับหมายถึงว่าซื้อตอนจ่อเบรกหรือซื้อตอนที่มันเบรกขึ้นไปแล้วใช่ไหมใช่คือต้องบอกงี้ครับหุ้นบางตัวเนี่ยมันเป็นหุ้นซิ่งค่ะถ้าเราซื้อหลังจากที่มันเบรกไปแล้วเราก็ไปไล่ครับแต่ถ้าเกิดเป็นหุ้นตัวใหญ่เนี่ยบางทีต่อเราอาจจะรอให้มันคอนเฟิร์มเบรกไปแล้วและ ยืนได้แล้วเราค่อยซื้อก็ยังทันหุ้นแต่ละแบบมันไม่เหมือนกันต้องดูนิสัยด้วยใช่ไหมอย่างผมไปซื้อ AKR เนี่ยผมไปซื้อหลังจากที่มันเบรกไปแล้ว8ช่องผมก็รอดีครับมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วครับเดี๋ยวมันต้องซื้อตอนเบรกเท่านั้นครับโอ้วันนี้ต้องบอกว่าท่านผู้ชมมาเนี่ยเยอะมากๆเลยขอบคุณมากๆนะคะถ้ายังไงช่วยแชร์ชอบรายการกดตอนนี้700-800แล้วค่ะเนี่ยแล้วหลายแล้วอยู่แน่นๆ นะคะต้องบอกว่าแน่นมากๆไม่ทิ้งเลยค่ะแน่นจริงๆนะคะโอ้แต่วันนี้ก็อิ่มมากสำหรับกลยุทธ์นะคะลูกหมูยังย้ำเหมือนเดิมนะคะรายการนี้เป็นรายการที่เรียนรู้แล้วเอากูรูมาเล่านะคะหุ้นแต่ละตัวถามกูรูก็บอกว่าในทัศนคติที่เขามองเป็นยังไงไม่ได้มานั่งเชียร์หุ้นหรือซัพพอร์ตได้ว่าเฮ้ยซื้อหุ้นนะตัวนี้ไม่ใช่ขอบอกตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้วันนี้ลูกหมูว่าเกตเล็กๆที่ลูกหมูได้จากโคซันเยอะมากแบบบางทีแอบฟังแล้วยังไม่ออกแต่รู้สึกว่าประเด็นที่เราเห็นเยอะท่านผู้ชมก็คงเห็นเหมือนกันนะคะเราก็เอาไปดูว่าเอ้ยใช่ไหมเราทำกันบ้านนะคะเราอาจจะต้องทำกันบ้านทุกวันเพราะโค้ดไม่ต้องแล้วแต่เราต้องทุกวันนะคะท้ายนี้นะคะ เวลาหมดจริงๆโคซันอยากจะฝากอะไรไว้กับ FC เมาส์ร่วมของคุณลูกหมูไหมคะกับท่านผู้ชมทุกท่านคือก็อาจจะคล้ายๆที่ผู้เคยพูดคือหลายคนเนี่ยเข้าตลาดหุ้นเนี่ยก็อยากรวยผมก็อยากรวยทุกคนอยากรวยไม่ผิดนะแต่การที่เราเข้ามาอยากรวยอย่างเดียวแล้วเราไม่พยายามที่จะไปหาความรู้ไม่พยายามที่จะทำกันบ้านผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คิดแบบง่ายเกินไปผมคิดว่าทุกอาชีพอะครับพี่ลูกหมูต่อให้เราไปเป็นนักกีฬาไปเป็นนักดนตรีหรือว่าไปทำธุรกิจส่วนตัวหรือไปเป็นพนักงานประจำเนี่ยผมว่าทุกอย่างเราต้องใช้ความพยายามครับเพราะสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าคนนั้นสำเร็จคนนี้สำเร็จเนี่ยแต่เราไม่ได้เห็นเบื้องหลังว่าเขาผ่านอะไรมาบ้างครับบางหลายคนเนี่ยที่กว่าเขาจะสำเร็จได้เนี่ยผมว่าแผลเขาก็เต็มหลังครับผมเองก็จริงๆผมไม่ได้เก่งกว่าคนอื่นเลยนะเพียงแต่ว่าผมอาจจะมีประสบการณ์แล้วก็เจอมาเยอะครับรู้ว่าอย่างนี้คือพอเราเจอมาเยอะก็จะทำให้เรารู้ว่าแบบไหนเราต้องระวังไงค่ะดังนั้นผมคิดว่าการที่เราเข้ามาลงทุนเนี่ยเราสามารถที่จะทำตัวเป็นเหมือนกับแก้วน้ำที่ว่างเปล่าแล้วก็อะไรที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะจากของผมนะครับจากทุกท่านเลยคนเก่งๆในวงการการลงทุนมีเยอะมากเลยก็เอามารับฟังนะครับแล้วก็กัดกรองว่าแบบไหนที่เราจะเลือกใช้เราใช้แบบนี้แล้วรู้สึกว่าเราถูกจริตเนาะไม่ต้องรีบรวยเร็วครับเพราะตลาดไม่ได้หนีเราไปไหนสุดท้ายถ้าไม่ได้จนยังไงก็รวยทุกคนอยู่แล้วค่ะสาธุนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากๆนะคะโอกาสหน้าปีหน้าฟ้าใหม่นะคะโคซันค่ะลูกหมูคิดว่ารายการลูกหมูคงได้รับเกียรติจากโคซันนะคะมาเยี่ยมเยือนนะคะบ่อยๆก็ดีนะคะอย่างน้อยลูกหมูเชื่อว่าคนลงทุนน่ะต้องการคนแบบนี้ค่ะมาเล่าเรื่องให้ฟังนะคะตัวจริงเสียงจริงแล้ววันนี้ค่ะและเวลาหมดเวลาจริงนะคะเรานะคะในรายการก็ขอขอบคุณโค้ชซันนะคะที่สละเวลามาแล้วก็คงต้องฝากรายการไว้ให้ท่านกับให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เจอกัน
พลาดหน้าแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะคอสันค่ะสวัสดีครับค่ะบ๊ายบายค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะไว้เจอกันพลาดหน้านะคะ